จะส่งเรื่องให้นายกให้ทูล9ในเรื่องการที่ให้ออกนะไม่มีใครพูดถึงเลยนะครับ2แต่กำหนดเวลาตามสมควรและทำไมไม่บอกเราว่าอันนี้ต้องทำการที่เสนอทำนี่แสดงว่าถูกต้องไหมเสนอเนี่ยเพราะบอกให้ต้องเสนอทูล9เนี่ยก็แสดงว่าข้างล่างเสนอมาถูกแล้วถูกต้องแล้วสิแต่ให้ข้อสังเกตผมถามว่ากิจการเนี่ยต้องเขียนข้อสังเกตแถมมาทำไมแล้วเมื่อวานนี้อาจารย์วิษณุแถลงเอาข้อสังเกตมาอย่างเดียวผมถามว่าข้อสังเกตเนี่ยศาลปกครองตีแล้วไม่ฟังก็ได้ที่ข้อสังเกตไม่ใช่ที่บอกว่าไม่ต้องปฏิบัติตามนั่นคือแนวของการปฏิบัติแต่เนี่ยถ้าข้อสังเกตเป็นข้อกฎหมายซึ่งข้อกฎหมายเนี่ยถือเป็นสาระสำคัญถ้าคุณไม่ทำตามก็ได้แต่คุณก็ต้องรับผิดชอบไปผมเนี่ยศึกษาครับเพราะผมเคยโดนมาแล้วเขาบอกว่ากิจการเนี่ยให้ความคิดเห็นข้อกฎหมายอย่างเดียวจะมาให้ความคิดเห็นหรือตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องการสอบสวนนี่ไม่ได้คราวเนี้ยท่านให้ข้อสังเกตมาเนี่ยการที่จะทูล9ต้องให้ตรวจสอบว่าให้ถูกต้องรอบครอบด้วยความถูกต้องก่อนถึงจะเสนอได้ครับกิจการออกมาขนาดนี้แล้วผมว่านายกไปกล้าทูล9ก็เขาเขียนอยู่แล้วว่าให้ต้องทูล9ตามมาตรา140เพียงแต่ให้บอกให้ใช้ความรอบครอบก็ถ้าเกิดตำรวจเขาบอกรอบครอบแล้วล่ะมีสิทธิ์ที่นายกจะเสนอเพราะจริงๆเป็นหน้าที่ด้วยถ้าเห็นว่าถูกต้องรอบครอบถูกต้องทูล9เลยก็ต้องทูล9ถ้านายกยืนยันว่าที่กิจการให้ข้อสังเกตมาไม่ฟังก็เนี่ยนายกต้องรับผิดชอบเองผมไม่เชื่อหรอกว่าการตีความกฎหมายของกิจการทั้ง10ท่านเนี่ยจะตีความโดยผิดจากเจตนารมณ์และผิดจากหลักกฎหมาย